ข้อสี่เอ็กซ์เท่ากับ3 วายลบสองหารด้วย2 วายลบห้าอันนี้คือเอฟวายแล้วเราหาเลนก่อนง่ายสุดเลนเท่าไหร่เลนคือตัวหาร2 วายลบห้าตัวไม่เป็นศูนย์วายไม่เป็นห้าส่วนสองนี่คือเลนโดเมนและโดเมนคูณสลับกันเหมือนเดิมนะครับ 2xy บวกลบ 5x คูณขึ้นไป 3y ลบ 2ย้าย y ไปหา y ย้าย x ออกมา 2xy ลบ 3y 5x ย้ายมาเป็นบวกลบ 2ดึง y ออกมา 2x ลบ3เท่ากับ 5x ลบ 2 y เท่ากับ 5x ลบ 2หารด้วย 2x ลบ3เรียกตรงนี้ว่า fx ตัวหารต้องไม่เป็น0 x ต้องไม่เป็น3ส่วน2เราเรียกตรงนี้ว่าโดเมนข้อ5 y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งหารด้วย x กำลังสองลบสี่โจทย์ให้มาแล้วเรียกตรงนี้ว่า fx โจทย์ให้มาแล้วนะให้ y มาแล้ว fx ก็มีแค่ตัวหารตัวเดียว x กำลังสองลบสี่ต้องไม่เป็น0 x ต้องไม่เป็นบวกลบสองนี่คือโดเมนข้อนี้โดเมนง่ายจัดรูปใหม่คูณไขว้อีกเหมือนเดิม y x กำลังสองลบสี่ y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งย้าย x ไปหา x ย้าย y ไปหาหนึ่ง y x กำลังสองลบ x กำลังสองย้ายมานี่นะนี่สี่ y ลบหนึ่งดึง x กำลังสองออกมาเหลือ y ลบหนึ่งแล้วก็สี่ y ลบหนึ่ง x กำลังสองแล้วกับสี่ y ลบหนึ่งหารด้วย y ลบหนึ่งกำลังสองต้องมากกว่าศูนย์ตัวนี้มากกว่าศูนย์ตรงนี้ก็ต้องทำไมด้วย4y ลบ1หารด้วย y ลบ1ต้องมากกว่า0ด้วยเขียนเส้นจำนวนได้มี1ส่วน4กับ1วงเล็บนี้1 4วงเล็บนี้เป็น1บวกลบบวกอัตสมการคูณกันมากกว่า0 xy เป็น1ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลนส์ที่ต้องการก็คือลบตี้ถึงลบ1ส่วน4ปิดยูเนี่ยก็เปิด1ถึงบวกตี้จับคอนเซปต์มันได้ก็ฝึกจัดรูปทีนี้แค่นั้นแหละฮะเรื่องนี้เราออกกลับไปใช้ความรู้เดิมตอนนี้คุณเฉลยคำตอบเลยนะ 1y และ 3x ลบ 3 1y และ 3x ลบ 3 โดเมน x ไม่เป็น1 เลน y ไม่เป็น y ไม่เป็นลบ1ส่วน3 ข้อ6
พราะโจทย์ตัวนี้เราทำหลายครั้งแล้วคล้ายๆกับข้อโจทย์คนนี้คล้ายข้อ4นะคล้ายข้อ4เสร็จแล้วครับได้จ้ะส่งตัวแทนมาอ้อนอะไรอีกเมื่อเช้านี่บอกไอ้นั่นอ่ะ4-5 คนไม่มีแก้ว